นับสนุนโดยหอมกลิ่นขนมไทยกะทิใบเตยจากชาวเกาะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Stop Loss นะครับมาสรุปบรรยากาศภาพรวมของตลาดหุ้นเมื่อวานพร้อมกับการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนในวันนี้ตั้งแต่ภาคเช้าไปพร้อมๆกันนะครับในวันนี้วันศุกร์ที่27มีนาคม2558อยู่กับผมบัณฑิตประทุมตะครับย้อนกลับไปดูบรรยากาศตลาดหุ้นไทยเมื่อวานกันสักเล็กน้อยครับคุณผู้ชมครับหลุดไปแล้วนะครับจากระดับ 1,500 จุดที่มีการคาดการเอาไว้นะครับแน่นอนเมื่อวานหลุดจาก 1,500 จุดลงมาเกือบทั้งหมดกว่า 16 จุดหรือประมาณ 1% นะครับลงมาอยู่ที่ระดับ 1,496.41 จุดรวมไปถึงมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 35,000 กว่าล้านบาทนะครับส่งผลให้ภาพรวมตั้งแต่เมื่อวานที่หลุดจากระดับ 1,500 จุดลงมาวันนี้เปิดตลาดมาในช่วงเช้ายังคงเห็นสัญญาณการปรับตัวลดลงมาอยู่นะครับตั้งแต่เปิดตลาดซึ่งมีการปรับลดลงมาเล็กน้อยหลังจากที่เมื่อวานหลุดจากระดับ 1,500 จุดซึ่งเราต้องไปดูนะครับว่าหลังจากนี้จะมีการปรับลดลงไปมากน้อยขนาดไหนพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศตลาดหุ้นล่าสุดกันบ้างครับว่าตอนนี้ปรับลดลงมาเท่าไหร่แล้วนะครับล่าสุดเซ็นดัชไทยตอนนี้ยังคงปรับลดลงมาที่ระดับประมาณ 0.83 จุดหรืออยู่ที่ระดับ 1,495.58 จุดนะครับภาพรวมของบรรยากาศในช่วงเช้านี้ยังคงเห็นสัญญาณการปรับลดลงของเซ็นดัชไทยอยู่นะครับว่าจะมีการปรับลดลงมามากน้อยขนาดไหนในขณะที่ภาพรวมของบรรยากาศตลาดหุ้นในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานะครับคุณผู้ชมครับจะเห็นว่าเป็นในลักษณะทิศทางเดียวกันกับเมื่อวานนี้นะครับแน่นอนว่าภาพรวมของตลาดหุ้นสหรัฐและก็รวมไปถึงตลาดหุ้นยุโรปยังคงเห็นสัญญาณการปรับลดลงอยู่ครับดาวโจนส์เมื่อคืนยังคงปรับลดลงมาอยู่นะครับลงมา40จุดครับ Nasdaq ปรับลดลงมา13จุดในขณะที่ S&P 500ปรับลดลงมา4จุดครับส่วนฝากฝั่งของยุโรปครับปรับลดลงมาเช่นเดียวกันฟุตซี่ลอนดอน100ปรับลดลงมา95จุด CAC 40ปรับลดลงมา14จุดและ DAX เยอรมนีปรับลดลงมา21จุดครับไปดูตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียกันบ้างนะครับลักษณะของการปรับลดลงยังคงมีให้เห็นแล้วก็เป็นลักษณะบวกและลักษณะลบไปคละเคล้ากันนะครับนิกเกอียังคงบวกเพิ่มขึ้น103จุดครับสเตททามบวกมา10จุดหางเซ็งฮ่องกงปรับลดลงมา16จุดตลาดหุ้นไต้หวันลงมา44จุดจาการ์ตาคอมมิชชั่นอินโดนีเซียบวกขึ้นมาเล็กน้อย11จุดนะครับตลาดหุ้นโซปรับบวกเพิ่มขึ้น3จุดและตลาดหุ้นมาเลเซียปรับลดลง 4.10 จุดครับฉะนั้นมุมมองของบรรยากาศตลาดหุ้นไทยที่ยังคงเห็นสัญญาณการปรับลดลงมาบ้างวันนี้แม้ว่าจะไม่ได้ปรับลดมาแรงแต่ว่ายังคงเห็นภาพรวมของการหลุดจากระดับ 1,500 จุดหลังจากนี้แนวรับสำคัญจะอยู่ที่ระดับไหนและวางในเรื่องของการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนได้อย่างไรบ้างเดี๋ยวมาพูดคุยพร้อมๆกันนะครับนั่งอยู่ในรายการกับเราแล้วนะครับผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพาร์ทครับคุณประกิตศิริวัฒนเกียรติครับสวัสดีครับคุณประกิตครับสวัสดีครับดูจากแนวโน้มหลุด 1,500 จุดไปแล้วครับคุณประกิตครับก็ยังไงดีครับเส้นเด็กเช้านี้เช้านี้ไม่ได้ลงต่อน้อยๆตอนนี้ลงเยอะแล้วครับเพราะว่าก็ลบ7จุดนะครับก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ไม่ดีเท่าไหร่ครับนะครับเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยเราก็เคยเตือนไปก่อนหน้านี้ละหลายครั้งแล้วนะครับว่าภาพรวมของตลาดของเรามันมีจุดเสี่ยงอยู่หลายมิตินะครับมิติแรกก็เป็นเรื่องของ valuation ที่มันแพงมากนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยตอนเราอยู่ 1,600 เนี่ย valuation เราคือ PE 20เท่าครับเกือบถึง20เท่าทำไมถึงต้องแพงขนาดนั้นเพราะว่า earning ปี57ออกมาแล้วมันหลุดเป้ามากเรื่องนี้เราคุยกันหลายครั้งมากคุยกันบ่อยมากว่า earning มันจะแย่นะถ้า earning แย่ PE เดียวจะสูงแล้วถ้า PE สูงถึง20เท่าซึ่งมันเป็นระดับที่สูงที่สุดในรอบ20ปีเนี่ยเรามันจะยืนอยู่ได้ไม่นานเพราะว่าอะไรเพราะว่า EPS growth เราไม่ดีนะครับ GDP เราก็ไม่ดีนะฮะเพราะนั้นภาพรวมเราก็เลยต้องลดระดับความแพงลงมาซึ่งในปัจจุบันเนี่ยผมมองว่าเรายังไม่ได้ลดระดับความแพงลงมาจนถึงระดับที่น่าสนใจเท่าไหร่นะครับมันต้องลงมามากกว่านี้อีกมันถึงจะน่าสนใจสักประมาณเท่าไหร่ครับคุณปิงครับซึ่ง earning ปีนี้ที่เราประเมินไว้เนี่ยคือ 103.5 ครับ 103.5 เนี่ยถ้าเราคิดที่ PE สัก16เท่าสิ้นปีคือ target PE 16เท่าสิ้นปีแล้วขอ discount สัก 10% นะครับก็น่าจะได้ target เนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก 1,480 อันนี้เป็นยกแรกครับหรือบางคนบอกว่าจะเอา conservative ไปเลยก็ขอสิ้นปีเนี่ย PE 14เท่า PE 14เท่าคูณด้วย 103.5 เนี่ยก็น่าจะได้ระดับดัชนีเป้าหมายประมาณที่ 1,450 ซึ่งผมมองว่าถ้าเราอยากจะเล่นหุ้นตอนนี้เนี่ยควรต้องรอให้มันลงมาถึงแถว PE 14เท่าอันนี้คือ expected PE นะมันยังมีความเสี่ยงว่าไอ้ 103.5 เนี่ยอาจจะโดนปรับลดลงได้ถ้า earning ปีนี้มันมีแววแย่ลงแต่ตอนนี้เนี่ยเท่าที่เราเซอร์เวย์เรายังคงเชื่อมั่นอยู่ว่ามันน่าจะอยู่ที่ 940,000 940,000 กว่าล้านสำหรับปีนี้ของตลาดแต่ว่าถ้างบไตรมาส1ออกมาแล้วมันดูแววแล้วไม่ดีแล้วไตรมาส2ยังไม่มีสัญญาณฟื้นตัวมากขึ้นไอ้ 940,000 หรือคิดออกมาเป็น EPS ที่ 103.5 เนี่ยอาจจะปรับลดลงก็ได้
PE เป้าหมายที่เมื่อกี้พูดไปก็จบก็ไม่ใช่นะครับวันนั้นผมมองว่าก็คงยังเป็นความเสี่ยงแต่เพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยถ้าจะเข้าเนี่ยคงต้องรอให้มันลงมากกว่านี้ก่อนอย่างน้อยกรอบที่น่าสนใจก็คือ1,450 ถึง 1,480ครับส่วนจะรับไหมเนี่ยขอพิจารณาแต่ว่ามันเป็นบริเวณที่น่าสนใจครับทั้งนี้เนี่ยตอนนี้สิ่งที่ผมเป็นห่วงนะครับก็คือเคยเตือนไปหลายครั้งมากก็คือว่าตลาดเราเนี่ยมันถูกหล่อเลี้ยงด้วยนักลงทุนรายบุคคลในประเทศซะเป็นส่วนใหญ่ครับนะเราคุยกันหลายครั้งว่าเขามีสัดส่วนการลงทุนที่สูงมากสูงแล้วประมาณสูงถึงเท่าไหร่ก็คือมีสัดส่วนถึง 70% ของปริมาณการซื้อขายโดยรวมอีก 30% ไปแบ่งกันระหว่างสถาบันในประเทศพอร์ตโบรกเกอร์แล้วก็ต่างชาตินะฮะ 70% เป็นของรายย่อยปรากฏว่ารายย่อยเข้ามาเยอะแบบนี้เนี่ยเขาไปเล่นหุ้นอะไรก็ปรากฏว่าไปเล่นหุ้นพวกนอกเซ็ต50นอกเซ็ต100เราสังเกตได้จากมูลค่าการซื้อขายของนอกเซ็ต50แล้วก็นอกเซ็ต100มันมีสูงถึง 70% ของมูลค่าการซื้อขายโดยรวมของตลาดซึ่งมันผิดปกติเพราะว่าหุ้นนอกเซ็ต50เนี่ยมันมีขนาด market cap เพียงแค่ 30% ครับเมื่อเทียบกับตลาดโดยรวมเท่านั้นนะครับเพราะนั้นนี่คือความผิดปกติที่เราสื่อสารกันมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเราก็เตือนแล้วว่าเราจะมีเวลาเล่นหุ้นได้แค่มกราคมกุมภาแล้วมีนาเนี่ยมันจะเริ่มแล้วแล้วเมษาจะแย่นะครับก็เตือนมาเลยตลอดนะครับเพราะนั้นรอบนี้เนี่ยสิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นก็คือว่าจากเดิมที่เรามีนักลงทุนรายย่อยเนี่ยเป็นตัวหล่อเลี้ยงตลาดครับเล่นหุ้นเก็งกำไรซะเป็นส่วนมากคำถามคือทำไมเมื่อก่อนยังเล่นได้ก็เพราะว่าเล่นแล้วมันได้ตังค์ไงทุกคนจะมีความเชื่อมั่นเข้ามาเติมเข้ามาเติมเอาเงินเข้ามาเติมกันเรื่อยๆนะครับเติมไปเติมมาเนี่ยตอนนี้ปรากฏว่าหุ้นเก็งกำไรร้อนๆทั้งหลายเนี่ยมันปรับลดลงพร้อมๆกันอย่างมีนัยยะสังเกตได้ว่าตลาดเราจริงๆแล้ว year to date return เนี่ยมันเพียงแค่ 0% คือยังไม่ได้ติดลบเลยครับหรือติดลบไม่เยอะตั้งแต่ต้นปีนะแต่ปรากฏว่านักลงทุนเสียหายหนักมากในปีนี้นั่นหมายความว่าอะไรก็คือพวกหุ้นเก็งกำไรเนี่ยมันลงมาหนักพอลงมาหนักแบบนี้แล้วหุ้นรายย่อยเนี่ยก็คือติดหุ้นพอติดหุ้นเนี่ยเงินก็ไม่มีมาหมุนละเงินเดิมติดเงินใหม่ก็จะไม่กล้าเติมจากเดิมที่รายย่อยเป็นตัวหล่อเลี้ยงน้ำตรงนี้มันขาดไปเราสังเกตได้จากมูลค่าการซื้อขายของในตลาดเนี่ยมันหายไปเยอะมากใน2อาทิตย์ที่ผ่านมาเฉลี่ยในต้นปีเราอยู่ที่ 50,000 ล้านแต่2อาทิตย์นี้เนี่ยเราเทรดกันแค่เพียงแค่ 3-4,000 มันหายไปเลย2อาทิตย์มันแปลว่าอะไรก็แปลว่าติดหุ้นกันไงพอติดหุ้นแล้วเป็นอย่างนี้เนี่ยมันก็จะเป็นช่องที่ทำให้สถาบันในประเทศเนี่ยซึ่งเขามีหุ้นอยู่ในมือเยอะเนี่ยเขาอาจจะขายทำกำไรลงมาแล้วมันจะสถานการณ์มันจะยิ่งหนักมากกว่านี้นะครับผมมองว่ามันมีแต่เรื่องหนักๆรออยู่แล้วก็อยากให้เรามาระวังก่อนลงทุนไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งรีบเข้าไปรับไม่จำเป็นต้องรีบตอนนี้ดูสถานการณ์ไปให้ดีๆก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปมองว่าแนวรับอยู่ตรงไหนแล้วก็อย่าเพิ่งไปมองว่าจะลงเยอะคือมันไม่ได้แพนิคอะไรเพียงแต่ว่าสถานการณ์เนี่ยผมกำลังมองว่ารายย่อยกำลังจะถูกบีบอยู่นะครับก็อยากให้ดูสถานการณ์ไปก่อนนะครับด้วยความรอบคอบอย่าเพิ่งรีบร้อนครับฉะนั้นในช่วงนี้อย่างที่คุณประกิตบอกไปนะครับรอดูสถานการณ์กันก่อนนะครับแน่นอนว่าแนวรับตอนนี้อาจจะยังไม่สามารถบอกได้ชัดเจนเพราะว่ามีมุมมองแนวโน้มว่าอาจจะมีการปรับลงอีกแต่ว่ารอดูสถานการณ์ก่อนนะครับจนกว่าจะเห็นภาพรวมของตลาดหุ้นไทยน่าจะมีทิศทางที่ดีขึ้นกว่านี้เดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันก่อนสักครู่นะครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้าจะกลับมาเปิดสายคุณผู้ชมสามารถโทรเข้ามาสอบถามนักวิเคราะห์ในรายการได้นะครับ02-136-9060-2ช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ครับคลินิก Stop Loss Season 5สัมมนาสุดยอดเทคนิคการลงทุนหุ้นสำหรับคนรุ่นใหม่ Hybrid Investor หลักสูตรเข้มข้นผสมผสานพื้นฐานและเทคนิคอลรู้จริงทำกำไรจริงเจาะลึกแบบ Advanced ไปกับ2นักลงทุนขั้นเทพปิ่งประกิตสิริวัฒนาเกตเจ้าของรางวัล นักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมแห่งปี IAA Awards for Analysis 2013กับ Super Twix เคล็ดลับการวิเคราะห์เพื่อหาหุ้นซิ่งเก่งกำไรระยะสั้นกลางและยาวสั้นกระทรวงจารุศิระแชมป์สุดยอดแฟนพันธุ์แท้ตลาดหุ้นไทย2013กับสุดยอดเคล็ดลับการลงทุนแบบ Hybrid Investor เพื่อประสิทธิภาพในการสร้างพอร์ตให้เติบโตสัมมนาเข้มข้น2วันเต็ม 28-29 มีนาคมนี้ที่โรงแรมอมารีวอเตอร์เกตบัตรราคา 9,900 บาทรับจำนวนจำกัดสอบถามรายละเอียดพร้อมสำรองที่นั่งได้ที่02-338-3000กด3สนับสนุนโดยเราสู่ช่วงที่2ของ Stop Loss นะครับในช่วงนี้เดี๋ยวจะเปิดสายนักลงทุนสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้แต่ว่าในเบื้องต้นตอนนี้ต้องไปดูทางด้านของมุมมองจากคุณประกิตบ้างแล้วล่ะครับเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้มีการพูดถึงภาพรวมบรรยากาศตลาดหุ้นยังคงต้องรอบรรยากาศที่น่าจะเห็นความชัดเจนมากกว่านี้แต่ว่าในช่วงสั้นๆถ้าหลายคนตอนนี้ยังคงติดหุ้นอยู่
ทำยังไงดีครับคุณปิ่นครับจริงๆแล้วมันจะคัดตอนนี้ก็คงไม่ทันแล้วนะครับก็คงต้องรอดูอาการตลาดนะครับมันก็จะมีแนวรับสำคัญในวันนี้1478นะครับหลังจากนี้เนี่ยก็จะไปถัดไปก็อาจจะแถวโซน1450โซนตรงนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นโซนแนวที่จะทำให้ตัวดัชนีมีการเด้งขึ้นมาบ้างนะครับเพราะนั้นถ้าจะทำอะไรเนี่ยผมว่ารอจังหวะตลาดเด้งก่อนดีกว่าซึ่งอาจจะรอที่บริเวณสัก1478ดูการเด้งนะครับขึ้นมาเทส 1,510 อีกครั้งหนึ่งนะครับเราค่อยพิจารณาเนี่ยผ่อนของออกมาให้มันเบามากขึ้นได้นะครับฉะนั้นรอดู1478นะครับถ้าหากว่าเด้งขึ้นมาทดสอบประมาณ 1,500 จุดถึง 1,510 ถึง 1,510 นะครับครับเอาละครับคุณเปิ้ลรออยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับคุณเปิ้ลครับสวัสดีค่ะครับสามแนวรับแนวต้านของฮาน่ากับโตโยไทยค่ะขอบคุณค่ะได้ครับฮาน่ากับ TTCL ครับคือในส่วนของฮาน่านี่ก็ยังเป็นหุ้นท็อปพิกของฝ่ายวิจัยนะครับเราก็ยังชื่นชอบอยู่เหมือนเดิมนะครับถ้าอ่อนตัวลงมาเนี่ยจริงๆเราก็อยากจะแนะนำให้เข้ารับซึ่งแนวรับที่ผมมองว่าน่าสนใจเนี่ยคืออาจจะไปรอกันที่41บาทนะครับโดยมูลค่าพื้นฐานนะครับสำหรับตัวฮาน่านะครับเราก็มีวางไว้อยู่ที่ระดับประมาณนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับพอดีครับเดี๋ยวต้องขออนุญาตเปิดโปรแกรมนิดนึงนะฮะครับเอเชียพัฒน์เรานะครับมีวางมูลค่าพื้นฐานของฮาน่านะครับไว้อยู่ที่บริเวณ48บาทนะครับก็เรียกได้ว่าอัพไซด์ก็ยังพอมีเพราะนั้นรอสักประมาณ41บาท41บาท50เนี่ยก็สามารถซื้อได้นะครับส่วนตัวโตโยไทยเนี่ยนะครับมูลค่าพื้นฐานนะครับที่เราวางไว้เนี่ยมันอยู่ที่บริเวณ28บาทนะครับอัพไซด์ก็เยอะอยู่พอสมควรนะครับเพราะนั้นก็ซื้อเบ็ดเก็งกำไรได้เพราะว่าทรงก็เริ่มมีการฟื้นตัวขึ้นมาแล้วนะครับโดยมีการปรับเพิ่มขึ้นแรงเมื่อวันพุธที่ผ่านมาครับโอกาสขึ้นต่อมันค่อนข้างมีในเชิงเทคนิคนะครับก็ซื้อต่อได้นะครับครับสายต่อไปคุณจอยครับสวัสดีครับคุณจอยครับสวัสดีค่ะรบกวนสอบถามไพลอนนะคะที่9บาท20อะค่ะไพลอน9บาท70นะครับ9บาท20อ๋อ9บาท20โอเคได้ครับคือไพลอนนะครับเท่าที่เราสอบถามกับผู้บริหารมาเนี่ยก็ยังพบว่าเขายังมีปริมาณงานในมือเนี่ยอยู่ในระดับสูงก็คือแบ็คล็อกนะครับแล้วก็งานใหม่เนี่ยมันก็มี potential ที่จะบิดได้อยู่แล้วนะครับก็จริงๆแล้วมันเป็นหุ้นที่ค่อนข้างลองเทอมอยากให้ถือในระยะยาวนะครับณปัจจุบันเนี่ยเราวางมูลค่าพื้นฐานไว้ที่9บาท75ก็เรียกได้ว่าน่าเก็บสะสมแต่เพียงแต่ว่าระยะสั้นเนี่ยคอนแทคเตอร์กำลังโดนถล่มกันอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะนั้นถ้าอยากจะเก็บไพลอนจริงๆเนี่ยผมว่าจะรอดูสักประมาณ8บาทหรือ7บาท80นะครับ8บาทถึง7บาท80นะครับน่าสนใจนะครับส่วนสำหรับมูลค่าพื้นฐานสำหรับไพลอนคุณจริงๆแล้วพอพูดถึงเรื่องคอนแทคเตอร์เนี่ยจริงแล้วมีตัวนึงที่อยากแนะนำนะครับขอแนะนำเลยแล้วกันครับก็คือตัวนี้จริงแล้วเราเคยพูดถึงหลายครั้งแต่ว่าตอนนี้มันมีพอยต์บวกเข้ามาแล้วก็คือตัว STPI นะครับ STPI เนี่ยนะครับก็เป็นหุ้นที่เคยแนะนำไปนะครับแต่ปรากฏว่าดับสนิทนะฮะก็คือไม่ขึ้นนอกจากไม่ขึ้นแล้วยังจะลงอีกแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันมีพอยต์บวกเข้ามาแล้วนะครับก็คือก่อนหน้านี้เนี่ย STPI มันจะมีประเด็นกดดันเรื่องของงานใหม่ๆที่จะเข้ามามันมีการดีเลย์การประมูลที่ดีเลยคืองานเดิมอิทิชไม่มีปัญหาจะมีการรับมอบส่งมอบงานเนี่ยในงวดไตรมาส1ปีนี้แล้วก็ไตรมาส2เนี่ยจนทำให้กำไรปีนี้เนี่ยตีนิวไฮได้เติบโตจากปีที่แล้วประมาณ 22% นะครับแต่ว่าพอจบจากอิทิชไปเนี่ยก็มีคนมีความกังวลว่าแล้วงานใหม่ๆจะเป็นยังไงปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยมันมีความชัดเจนเรื่องงานใหม่เข้ามานะครับก็คืองานที่ Pacific Northwest LNG ซึ่งงานตรงนี้เนี่ยก็ไซส์ใหญ่ไม่ได้แพ้อิทิชเท่าไหร่นะฮะแล้วปัจจุบันเนี่ยตัว Pacific Northwest เนี่ยมันก็มีผู้บิดงานเนี่ยอยู่ทั้งหมด3เจ้าเป็นคอนแทคเตอร์EPC ขนาดใหญ่นะครับก็มีใครบ้างนะครับก็มี Bechtel มีตัว KBR นะครับครับJTC แล้วก็อีกตัวนึงก็เป็นตัวของ Samsung แล้วก็ China ร่วมมือกันซึ่งปรากฏว่าตัว Samsung China เนี่ยเขามีถอนตัวไปก็จะเหลือแค่ Bechtel กับตัว KBS นะครับซึ่งขอไป KBR ครับซึ่ง STPI เนี่ยจอยเข้าไปอยู่แล้วเป็นซับคอนแทคกันอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเป็นซับคอนแทคทั้งสองเจ้าเหลืออยู่แค่สองเจ้าเข้าประมูลไม่เจ้าไหนก็เจ้าหนึ่งก็ต้องได้งานซึ่งนั่นหมายความว่า SCBI ก็ต้องได้งานตามไปด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยมันเป็นประเด็นบวกที่รออยู่ซึ่งความชัดเจนเนี่ยเขาก็จะมีการประกาศอย่างเป็นทางการก็น่าจะมิถุนาแต่เมษายนนี้เนี่ยก็น่าจะเริ่มมีกระแสข่าวเข้ามาแล้วผมก็เชื่อว่าจะเป็นปัจจัยสำคัญที่หนุนตัว SCBI ขึ้นมาได้แต่ซึ่งณปัจจุบันเนี่ยนะครับถ้าเราดูกันที่ฐานกำไรของปีนี้ของตัว SCBI เนี่ยจากโครงการ ITIS เนี่ยผมก็เชื่อว่าปีนี้เนี่ยฐานกำไรของ SCBI มันจะอยู่ที่ประมาณสัก 3,200 ล้านครับ 3,200 ล้านเนี่ยคิดออกมาเป็น EPS นะครับเราก็ได้ออกมาประมาณ 1.97 บาทต่อหุ้นนั่นหมายความว่าระดับราคาปัจจุบันเนี่ยมันต่ำมากก็คือ PE เพียงแค่7เท่าก็ถือว่าเป็นตัวรับเหมาก่อสร้างที่ราคาต่ำ
เกือบที่สุดแล้วต่ำเกินไปนะครับแล้วถ้าเราดูกันที่กระแสเงินสดที่มีอยู่ในมือเป็นอย่างสูงนะครับแล้วก็โอกาสในการบิดงานที่มันรออยู่อย่างเช่น Pacific Northwest เนี่ยมันถ้าราคาอย่างนี้ก็ถือว่าไม่ตอบสนองต่อสิ่งที่มันมีอยู่นะครับแล้วที่สำคัญมันไม่ใช่มีแค่ Pacific Northwest มันอาจจะยังมีกิติมาศนะครับแล้วก็ยังมีงานอื่นๆที่รออยู่อีกมากมายซึ่งโอเคงานอื่นๆเนี่ยอาจจะต้องรอความชัดเจนถึงปลายปีแต่อย่างน้อยเนี่ยตอนนี้ระยะสั้นเนี่ยก็มีเรื่องของ Pacific Northwest มาให้ลุ้นนะครับผมคิดเลยคิดว่า STBI เนี่ยมันถูกไปนะครับมันก็ถ้าเก็บสะสมนะครับคือลงมาแบบนี้ก็ได้เวลาเก็บเต็มที่นะฮะสำหรับ SCBI นะครับเบื้องต้นมีการประมูลมูลค่าพื้นฐานไว้ไหมครับสำหรับในเรื่องของภาพที่กำลังจะเปลี่ยนไปครับคุณปกิจในส่วนของมูลค่าพื้นฐานเนี่ยเราไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนอะไรนะครับเราก็ยังวางไว้ที่23.60 บาทอยู่เหมือนเดิมนะครับก็ยังเชื่อว่าน่าจะไปถึงนะครับคือตอนนี้ที่มันน่าเก็บก็เพราะว่ามันถูกเกินไปนะครับได้ครับอีกหนึ่งสายครับคุณปุ๊กสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับเชิญสอบถามได้เลยครับจะสอบถามตัวหุ้นตัว PSTC อะค่ะ PSTC ตัวนี้จะวิเคราะห์นิดนึงถ้าจะถือประมาณสัก6เดือนนะคะน่าสนใจหรือเปล่าแล้วก็ตัวไหนนะแนวรับที่ PSTC ค่อนข้างเจอเซ็นที่หนึ่งกับแนวราคาเป้าหมายด้วยนะคะได้ครับPSTC โอ้ต้องขออภัยมากเลยก็คือว่าในเชิงพื้นฐานฝ่ายวิจัยเอเชียพัฒน์เราไม่ได้ cover ไว้นะครับแต่ถ้าในเชิงเทคนิคนี่มีโอกาสต่ำกว่าบาท60สูงมากต้องระวังครับจากบาท60ก็บาท50นะครับถือยาวได้ไหมฮะคือถ้าจะคำว่าถือยาวเนี่ยนะครับมันดูแค่เทคนิคอย่างเดียวไม่พอมันต้องมีข้อมูลพื้นฐานด้วยซึ่งณปัจจุบันเนี่ยผมไม่มีนะฮะเลยไม่กล้าตอบแต่ว่ารู้อย่างเดียวระยะสั้นเนี่ยต่ำกว่าบาท60น่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นสูงนะครับครับฉะนั้นช่วยเน้นย้ำในเรื่องของกลยุทธการลงทุนในช่วงท้ายนี้นิดนึงครับคุณประเกียรติกลยุทธการลงทุนช่วงนี้ก็เหนื่อยนะครับเหนื่อยจริงเหนื่อยจริงนะครับเพราะนั้นก็หนึ่งอย่าเพิ่งรีบร้อนเข้าไปซื้อสะสมหุ้นเพิ่มนะครับถ้าเราจะซื้อเราต้องเลือกตัวที่มันถูกๆจริงๆเช่นอาจจะเริ่มเก็บ SCBI ได้นะแต่ถ้าเกิดตัวที่มันแพงๆอยู่แล้วแล้วมันเพิ่งปรับลดลงมาเนี่ยอย่าเพิ่งรีบไปซื้อถูกนะครับผมว่ามันอันตรายเกินไปนะครับแล้วก็อยากจะรอซื้อเต็มๆที่อีกทีนึงเนี่ยจริงๆเราต้องรอให้พ้นเดือน5น่าจะดีที่สุดนะครับเพราะว่าเดือน4ปีนี้กับเดือน5ปีนี้เนี่ยผมว่าเซ็นดี้เด็กมีโอกาสลงสูงมากนะครับตอนนี้เนี่ยเยทูเดทจากเดิมเราให้รีเทิร์นประมาณ 4% ครับตอนนี้ลงมาเท่าเดิมแล้วลองนึกภาพนะฮะขึ้นไป 4% แล้วก็โดนเทคลงมาเนี่ยโอกาสที่จะลงนี้สูงมากเพราะปีที่แล้วบวก15บวก15ต้นปีบวก4โดนกดลงมาเท่านี้มันมีโอกาสย่อตัวสูงมากนะครับซึ่งในเดือนเมษากับเดือนพฤษภาคมเป็นเดือนที่น่ากลัวก็อยากให้ระวังนะครับฉะนั้นภาพในเรื่องของความเสี่ยงยังคงมีเกิดขึ้นแต่ว่าแน่นอนนะครับท่านผู้ชมครับหลายคนถ้าอยากจะปิดลบในเรื่องของความเสี่ยงพรุ่งนี้แล้วนะครับที่จะมีการเริ่มเปิดการสัมมนาและคุณประกิตศิริวัฒนเกตครับก็จะเป็นวิทยากรในการสอนในวันพรุ่งนี้ด้วยซึ่งแน่นอนนะครับถ้าใครหลายคนยังคงสนใจวันนี้โอกาสสุดท้ายแล้วนะครับสามารถโทรเข้ามาสอบถามหรือสำรองที่นั่งได้023383,000กด3รวมไปถึงต้องขอแสดงความยินดีล่าสุดกับทางคุณประกิตด้วยกับการที่ได้รับรางวัล IAA Award ปี2014ซึ่งก็ทำให้ควบรวมทั้ง2ปีก็ถือว่าเป็นได้เป็นปีที่2ต่อเนื่องนะครับประมาณนั้นได้ครับงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเจอกันนะครับสำหรับใครที่ลงทะเบียนไว้แล้วแล้วก็จองที่ในหน้างานส่วนวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับทางด้านของผู้จัดการฝ่ายกลยุทธการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพัฒน์คุณประกิตศิริวัฒนเกตครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับเอาละครับหมดเวลาสำหรับรายการ Stop Loss แล้วนะครับผมมดิประทุมตะคุณประกิตศิริวัฒนเกตจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพัฒน์รวมไปถึงทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับความสำเร็จของเราคือการได้รับความไว้วางใจจากผู้ลงทุนทุกท่านบลจ.กรุงศรีขอขอบคุณทุกท่านที่ลงทุนในกองทุนรวม KFS DIV และ KFL TF DIV เราจะมุ่งมั่นในการบริหารกองทุนและให้บริการที่ดีเพื่อสร้างความมั่นคงมั่งคั่งอย่างยั่งยืนให้ท่านต่อไปสอบถามข้อมูลกองทุนขอรับหนังสือชี้ชวนโทร02-657-5757และธนาคารกรุงศรีทุกสาขาการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลกองทุนและคู่มือภาษีก่อนตัดสินใจลงทุน